ันภูวนาถเผยความน่ารักลูกชายน้องพีทเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของพิธีกรหนุ่มอันภูวนาถและภรรยาจ๋าอดิสาที่เพิ่งจะคลอดลูกชายคนที่2น้องพีทไปเมื่อวันที่23กันยายน2564ที่ผ่านมาท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีให้กับหนุ่มอันอย่างล้นหลามแถมทางด้านพี่ชายอย่างน้องพอยังเหินน้องชายสุดๆแถมยังคอยช่วยคุณแม่ดูแลน้องพีทอีกด้วยล่าสุดหนุ่มอันได้ออกมาเผยความน่ารักของลูกชายพร้อมลงแคปชั่นว่าพาน้องพีทมาสวัสดีครับเกือบจะยังไม่เคยได้เห็นหน้ากันชัดๆเลยเด็กชายภูมิคุณขอมาสบตาทุกท่านในชุดที่สีจัดที่สุดในตู้เสื้อผ้าของผมแล้วจากบินกี้ไทยแลนด์ที่ตั้งใจให้ใส่แล้วเหมือนฟักทองวันฮาโลวีนแต่เผอิญว่าผมโตไม่ทันใส่วันนั้นเดือนครึ่งที่ผ่านมาน้องพีทใช้เวลา 96.85% ไปกับการนอนตื่นมากินนมเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตผมยังงงกับวันและเวลาเพราะว่าผมชอบนอนกลางวันและตื่นตอนกลางคืนแต่ตื่นลืมตามาทีไรแดดดี้กับแม่จ๋าก็ยืนกอดขอบเตียงอยู่กับผมทุกที่ผมได้ยินผู้ใหญ่คุยกันมาว่าโรควันนี้อยู่ยากทั้งโควิด-19 PM 2.5 คริปโตมลภาวะขยะร้อนคนแตกแยกกันสารพัดถึงเวลาก็คงต้องค่อยเรียนรู้อยู่กันไปแต่สำหรับสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือความรักครอบครัวและบ้านที่ยังคงมีความปลอดภัยให้กับผมทั้งกายและใจเสมอไม่ว่าจะอยู่ในโลกแห่งความจริงนี้หรือโลกเสมือนจริงไหนก็ตามวันนี้เราเจอกันแบบนี้ก่อนสักวันเราคงจะมีโอกาสได้เจอและสบตากันโดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์หรือหน้าจอใดๆขอบคุณที่รับผมตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าดีใจที่ผมเกิดมาทั้งที่ไม่เคยรู้จักผมจะใช้มันเป็นแสงสว่างนำทางต่อไปครับ#อันจ๋าพอพีท